สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจอดรถไปข้างทางย่างเขามาข้างในนี่ว่ามันมีเห็ดประสันเดียดันเงียบเงียบมิดซอยลอยนี่ยังจะต่อค้อนใหม่แห้งไปย่างไปเรื่อยๆจนกว่าสิพอเห็ดเนาะจ้าเนาะมันเหลืองจังจะบ้าใหญ่ปะว้าดมาเจอแจ็คพอตค้อนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ๊ดโอ้ยพี่น้องจ้างผีจ้ะพุ่นอ่ะเต็มอยู่พุ่นอ่ะโอ้ขึ้นเลือดแท้พุ่นอ่ะสุดยอดอีดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นอ่ะโอ้สุดยอดเป็นแถวเลี้ยงและสายปานเล็กหน่อยเขาลุงเรียนเขาแถวขวัญพ่อมีกราบใหม่ก็เกิดนะจ๊ะเนาะพุ่นเป็นสิเกิดนะสุดจวดอีดีเต็มคอนอยู่ป่านมาปลูกมาเลี้ยงไว้เอาลวดมึงมึงดอกแล้วเนี่ยมันจะมาขัดแฉะรถจับเกิดช่อนี่ก็สุดจวดเลยนี่ช่อสุดจวดสุดจวดมึงไงสุดจวดอีดีอื่นเลยโอ้โหอยู่ข้างล่างพี่พี่หลุดอุ่นมากด้วยออกมาไต่ขอนมาคุณนะเต็มกำมือเลยจ้ะยามเก้าหลุดไปเป็นสุดคอนเบิ่งแหน่เบิ่งแหน่เบิ่งเล่าแหน่น่ะสุดยอดเลยเอ้าจับมือสุดยอดอีกป่ะจะเห็นอีกป่ะพวกเบิ่งดีๆก็บ่เห็นอีกเงินใครอยู่ดอกแค่สีเข็มก็ไปใหม่อยู่จักหน่อยจ้ะมันสีเดียวกันแหละพอได้เก็บเลยละมือนี่ป๋อสุดยอดความงามเลยพี่บุญบุญเล่าไม่ได้จะเป็นโรงงามคักหลายจวดเลยตัวเบิ่งดอกแล้วนี่สุดจวดความงามสีเข้มสวยสุดใสมีบอกคะผลมวลค่ะเต็มคอนจนอึ้งบุ้งช่อนี่พ่อแม่พี่น้องบุ้งช่อนี่เกิดเป็นช่ออีดีได้เป็นเสือเป็นแนวต่อไปดอกนี้มันบุ้งทั้งพี่โอ้นี่ก็เป็นช่ออยู่แม่จ้ะเต็มกำมือเลยสุดจวดเลยเราก็ได้อันนี้ก็จนว่าบานอาสาอยู่อาสาอยู่แม่สีเราไงสุดจวดเลยของความเข้มข้นของดอกเห็ดรสชุ่มช่ำได้ใจอีดีใจได้จุ่มจำได้ใจอีหลีสุดจวด
เฮ็ดหูหนูเหลืองจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่นิยมกินกันเด้อจ้ะเด้อไปเป็นดูเป็นสวยงามประดับป่าไปหยาดมาป่ามาอีกแล้วเปลี่ยนถุงหนูพร้อมขาดแล้วเดี๋ยวกินไม่ขาดสักหยาดขับรถเลื่อนมาป่าข้างบนนี่ตัวก็ค่อยสะใจปันใดจ้ะคนแรกที่เก็บเนี่ยโอ้เต็มอายะอยู่เต็มอายะเอามาวงปลานี่มันหลุนน้ำกันจ้าแล้วมันจะมีบ่มันจะมีบ่ค้อนใหม่ก็เป็นแต่มีเฮ็ดจ้ะก็ว่ามันหนังบ่มีมีอยู่ก็มีดอกน้อยๆฟังทางนี้จ้ะโอ้อันนี้ก็เปื่อยจนว่าเปื่อยสายเอเสือนี่ก็ได้นี่ว่าจ้าค้อนพุ่นนี่มันเป็นตะมี่เฮ็ดคืออย่างนี้เลยจ้ะเก็บเห็ดอยู่ทางหนึ่งกล่องอยู่อีกข้างหนึ่งเขาทาอยู่จ้ะเห็นบ่เห็นเห็ดบ่จ้ะไปหามึงอีกดูดอกมันกะตะว่าดอกน้อยๆกำลังเต็มอยู่จ้ะเพียบอยู่เป็นตะย่านก็จะเนาะกำลังเป็นดอกหน่อยๆขึ้นนี่ไงนี่จ้ะจังสิเต็มสับลาบอยู่นี่ดอกหน่อยๆขึ้นใส่เมื่อกี้เจ้าบริปิดกล่องอีกแล้วพวกเจ้ากะสิวูบหน้าวูบหลังอยู่ละตี้ดอกน้อยๆเพียบเลยนี่เดี๋ยวก็จะดอกใหญ่ๆโอ้ไม่เจ็บตาใหญ่กับไม่ใหญ่ปานเลยดอกจ้ะใหญ่ก็นี่โป้มือหน่อยนึงก็รีบปลูกมือหน่อยนึงใครอยู่ได้เก็บมองละหน่อยสองหน่อยอยู่จ้ะใครก็ย่างไอ้ซื่อๆอยู่นี่มองละนิดละหน่อยนิดละหน่อยก็ยังดีชื่นใจอยู่ต้นเห็ดอันนี้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เห็ดเอคล้ายๆกับเห็ดอินุกิแล้วจ้ะเด้อแต่ว่าบ่แมนจ้ะบ่แมนเฮ็ดอินุกิพุ่นน่ะคันเอิ้นไปอีกแบบนึงก็คือคู่แฝดเพิ่นนั่นล่ะจ้ะคู่แฝดเพิ่นเต็มซากลาบอยู่พุ่นบาดีทุสวยงามอีลีพุ่นเป็นช่อเป็นช่ออยู่พุ่นน่ะพุ่นน่ะสร้างบ่แมนเฮ็ดอินุกิเนาะโมเมนต์ได้จ้ะโมเมนต์
งามอีหลีเต็มอยู่ไปไปไปหาตัวสุดจวดของเห็ดเลยเด็ดอีหลีเด็ดแบบกินไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับเบิ่งในหนังสืออยู่แต่ว่าเขาก็บ่แนะนำให้กินหรอกจ้ะแป้วย่างเขาทางใดล่ะไปน้ำหัวน้ำปลาดีกว่าเดี๋ยวเราเบิ่งน้ำตรงรั่วเพิ่นนะใช่เพิ่นเกิดสับลาพี่น้องจ้ะเนาะมาเจอกลุ่มนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นไงนี่พุ่นน่ะเบิ่งข้างในพุ่นน่ะพุ่นน่ะสมัครขัดแทนไหมจังเลยพวกเจ้าจังสิเห็นเห็นไหมพวกเนี่ยจวดเลยนะพุ่นน่ะเลือดบ่พุ่นน่ะโอ้จะทำเกาะโอ้สุดจวดเลยสุดจวดเลยจ้าพวกเนี่ยพุ่นโอ้ยเลือดอีลีดอกเดียวยักษ์ใหญ่สะใจจริงๆขนาดแอบเกิดอยู่ไต่ใบใหม่กำลังเกิดคักจ้ะดอกนิ่งๆหน่อยๆเป็นพืชต้นหนาให้คักดอกเดียวก็ได้ดอกแอบพี่ป่าติดพวกเจ้านะนั่งแน่นป่าเล็กหน่อยเขาแถวพุ่นอย่างมากมากินไม่ฝาดเก็บไม่ดีเตรียมพุ่นนี่พุ่นนะพุ่นนะคักอีหลีพุ่นถ้าเป็นแล้วก็ยังเกิดให้อยู่มึงนี่นี่ฟาดเรียบพุ่นนะมันเกิดอยู่ในศอกใหม่ลักษณะท่าทางของมันเกิดในศอกใหม่มันอมน้ำเสร็จแล้วผ้ากันเกิดเสร็จแล้วพุ่นนะแน่มากนึกว่ามันเอียงเรียบสวยงามอีหลีนะจ๊ะเนาะนี่ก็เต็มคอนี่จ้ะพุ่นเห็ดทูนูเหลืองเห็ดทูนูเหลืองโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นนะพุ่นนะจนใบแห้งใบเหี่ยวอู้จนใบแห้งแห้งก็เอาจ้ะพุ่นใบตาเนี่ยเริ่มแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งขันบ่แห้งนี่คือสิ่งงามสับลาบนี่ก็ยังปีที่เราจะมาเก็บเอาตอกเต็งตื่นจะว่าได้ร้องอักเลยเข็มกำมือคักคอนข้างล่างจอนก็แห้งเต็มอยู่จ้ะมันก็ว่ามีเปลือกใหม่เพราะจะได้อมน้ำก็สิได้ชุ่มช่ำตลอดกาลลองมันขอนตัวนานี่ไงเออจังสิอยู่ข้างล่างสิโอ้โหแม่จ้ะดอกเห็ดอันนี้เก็บเอาจวดเลยปีที่แล้วว่าได้เก็บแบบสวยงามอยู่เต็งตึงอยู่เคยในศอกใหม่มาปีนี้แห้งเหี่ยว
งัดเอางัดเอากวบเอากวบเอามันมืดตะล่ะจ้ะพี่ข้างล่างพี่นะขนาดทั้งอย่างเต็มกำมือช่วยมาอย่างไรสิซ้ำใจป๊อดมาเบิ่งโอ้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะพุ่นน่ะป๊อดอันนั้นเครื่องจะมาแหงไว้เหี่ยวพุ่นโอ้สุดยอดเลยเธอพุ่นน่ะโอ้ยพี่พุ่นน่ะขนาดสุดยอดเลยเก็บจ้ะเก็บไปโอ้ยอวบอันดีขนาดเอาไหมเอามาเก็บแบบนี้ก็หลุดสิดอกหน่อยเพิ่นเกิดอีกกี่ดอกจ้ะนี่จวดเลยโอ้ยเก่งขุดกับเอกขวัญใหม่คุณดอกน้อยๆนะเต็มสับลาบพี่สุดจวดอีดีขอนี่นี่เลิศอีดีขันเพิ่นใหญ่เลยคือขันเพิ่นอวบใหญ่เต็มที่นี่คือสิคักแต่ว่าถาบ่ได้จ้ะเดี๋ยวคนอื่นมาเก็บก่อนจะว่าจงไหวจงไหวมันไงวะติสุดท้ายคนอื่นเขามาซอยไปก่อนถ้าบ่ได้ถ้าว่าจะคว้างมีเวลาเลาะแต่เฉพาะหลังเลิกงานนะจ๊ะเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ธุระเต็มหนาอยู่งัดเอาเหี่ยวแล้วอันเสียดายดอกน้อยเพิ่นคันมันใหญ่เนี่ยเต็มกระตาพอดีแล้วนี่ถ้าใหญ่บ่ได้ตัวว่าเอาเพิ่นก็มาเก็บคือเก่าที่เข้มสวยงามขนาดพ่อจะอันเอาไว้หาตัวสุดจวดเลยอันนี้ก็ใช้ย่อยคือกันจ้ะขนาดพอมีเปลือกใหม่เกิดมันก็ยังดันดุนเกิดขึ้นมาอยู่พุ่นน่ะโอ้โหพุ่นน่ะโดนเกิดขึ้นมาให้น้องจอยได้เก็บอยู่อันดอกน้อยๆก็แห้งเหี่ยวเต็มคอนหมดคุณจะได้ต้นสาดเนี่ยผมมีเปลือกใหม่ให้ได้เกาะได้ดูดน้ำนะจ๊ะเนาะจะดูดให้แห้งเหี่ยวเดี๋ยวไล่แล้วพี่น้องจ้ะพาเข้าบ้านแล้วคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮ็ดมัสลุมด้วยจ้ะทุกคนเดี๋ยวไลค์คักไลค์เนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องหวังว่าสิม่วนสิฟินสิตาไล่ไปนำกันเนี่ยกระพองกันเนาะจ้ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ